แรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นสโมสรและที่ประชุมของทหารมหาดเล็กตามที่ทรงทอดพระเนตรมาจากเมืองปัตตาเวียหรือเมืองจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบันซึ่งขณะนั้นเป็นเมืองท่าอาณานิคมของดัชและเรียกอาคารสโมสรนี้ว่าหอคองคาเดียตามชื่อที่ใช้เรียกในปัตตาเวียค่ะคุณผู้ชมอาจจะไม่คุ้นกับคำว่าหอคองคาเดียเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันค่ะเป็นสถานที่นะคะหอคองคาเดียคืออะไรค่ะคือหอคองคาเดียเนี่ยตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ส่วนหน้าของพระบรมมหาราชวังค่ะหน้าประตูพิมานชัยศรีก่อสร้างขึ้นในสมัยต้นรัชกาลที่5ถือได้ว่าเป็นตึกฝรั่งหลังแรกๆในสยามเลยก็ว่าได้ค่ะหอคองคาเดียเป็นตึกแบบฝรั่งชั้นเดียวประดับด้วยเสาลอยตัวหัวเสาเป็นแบบดอริกมีซุ้มโค้งครึ่งวงกลมต่อเนื่องกันไปโดยรอบภายในเป็นพื้นที่ระเบียงล้อมรอบห้องตรงกลางแรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นสโมสรและที่ประชุมของทหารมหาดเล็กตามที่ทรงทอดพระเนตรมาจากเมืองปัตตาเวียหรือเมืองจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบันซึ่งขณะนั้นเป็นเมืองท่าอาณานิคมของดัชและเรียกอาคารสโมสรนี้ว่าหอคองคาเดียตามชื่อที่ใช้เรียกในปัตตาเวียค่ะต่อมาได้เปลี่ยนเป็นห้องเก็บรวบรวมและจัดแสดงเครื่องราชบรรณาการต่างๆรวมทั้งสิ่งของโบราณและศิลปะวัตถุเพื่อแสดงความศิวิไลของราชสำนักสยามตามแนวคิดของชาติอาณานิคมตะวันตกจึงต่อเติมใส่ประตูหน้าต่างขึ้นที่ระเบียงให้เป็นห้องหับปิดมิดชิดเรียกกันว่าหอมิวเซียมได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้เป็นครั้งคราวเรียกงานเอ็กซิบิชันถือเป็นอาคารต้นกำเนิดพิพิธภัณฑ์ของไทยเลยก็ว่าได้ค่ะกระทั่งปีพุทธศักราช2430หลังจากมีการยุบตำแหน่งวังหน้าลงแล้วจึงได้ย้ายของออกจากหอคองคาเดียไปไว้ที่พระราชวังบวรสถานมงคลแทนจวบจนปัจจุบันหอคองคาเดียได้เปลี่ยนหน้าที่การใช้งานไปอย่างหลากหลายเคยเป็นที่ตั้งของหอพระสมุดวชิรยานต่อมาพัฒนาเป็นหอสมุดแห่งชาติและต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นศาลาสหไทยสมาคมซึ่งหลายคนก็คงจะคุ้นหูชื่อนี้บ่อยๆค่ะเพราะว่าเราจะได้ยินตามข่าวในพระราชสำนักว่าใช้เป็นที่จัดเลี้ยงพระราชอาคันตุกะหรือลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสต่างๆค่ะและนี่คือความเป็นมาของหอคองคาเดียค่ะขอบคุณข้อมูลจากเรื่องเล่าชาวเกาะด้วยนะคะอยู่ที่วัดพระแก้วก็มีค่ะส่วนหน้าของพระบรมมหาราชวังค่ะเปลี่ยนเป็นอาคารนะคะก็ปิดมิดชิดมากขึ้นไม่ได้เปิดโล่งเหมือนยุคแรกๆค่ะนี่ค่ะเปรียบเทียบเลยเพราะมันดูเหมือนฝรั่งอะนะเออใช่ใช่หอคองคาเดียนะค่ะนะครับนี่คือวันนี้เมื่อวันวานนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ